สรุปเงื่อนไขในการเข้าเวียดนามสิงหาปี2022มีอะไรที่เราต้องรู้บ้างวิดีโอนี้เอาพูดเมื่อ1สิงหาคมนะครับทะนั้นเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ก็คืออาจจะมาดูอัปเดตจากหน้านี้เรื่อยๆหรือไม่ก็นี่คือเว็บไซต์การท่องเที่ยวเวียดนามก็อาจจะกดตรงแถบสีเทาๆข้างบนนี้นะครับ See the l a t t u t u p t e t e r e r นี่นี่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เอาคร่าวๆเลยก็คือไม่มีไม่ต้องตรวจโควิดใดๆก่อนเข้า แล้วนะครับแล้วก็ต้องมีประกันหนึ่ง u มืดอลลาร์เท่านั้นก็ต่ำมากเลยแล้วก็ดาวน์โหลดแอปของเขาก็ไม่ต้องโชไม่ได้มีข้อแม้เรื่องโชว์ใบวัคซีนหรืออะไรเลยก็คือไม่ไม่ต้องไม่ได้ฉีดวัคซีนก็น่าจะเข้าได้อย่ากในนี้เดี๋ยวเดวต้องมาดูในนี้อีกทีหนึ่งก็คือไม่ต้องมีแม้แต่ตรวจโควิดเลยอะ่ะวัคซีนก็เท่าที่ดูดูในนี้ก็ไม่ได้พูดถึงนะ แล้วก็ส่วนของวีซ่าเนี่ยก็ไม่ต้องเพราะว่าถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยนะครับเฉพาะพาสปอร์ตไทยก็จะได้ฟรีวีซ่า30วันอยู่แล้วจริงๆมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่15พฤษภาแล้วนะก็แสดงว่าคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรหลังจากนี้แล้วแหละก็คือคงจะเล่นเอ้ยไม่ใช่คงจะคงมาตรการนี้ไว้ก่อนไปไปสักพักหนึ่งอ่าก็คือตั้งนเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการในตอนขาเข้านะครับก็มีเพียงแค่ประกันนะครับ หนึ่งหมื่น US ดอลลราสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนโกโนไกด์นะครับสามารถเข้าที่ลิงก์นี้ g o n o ok g u i d e c o m s u p p o r t นะครับและตรงนี้คือหมวดหัวข้อที่ว่าประกันการเดินทางนะครับซึ่งเขาเรียกว,ว่าใช้ได้หมดทั้งขอวีซ่าหรือว่าอันนี้เวียดนามไม่ต้องขอก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือเป็นประกันแบบเดียวกันกับที่ขอวีซ่าแต่ว่าอันนี้คือเราเอามาใช้กับตรงนี้ได้นะครับก็มีอยู่สองเจ้าด้วยกันก็ก่อนจะซื้อก็กดที่ลิงก์ตรงนี้แล้วก็ทำการซื้อเท่านั้นเอง ก็เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือเฉพาะคนที่เออไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนอะไรงนี้ก็ก็ซื้อผ่านลิงก์ของโกโนไกได้แล้วก็นอกจากประกันแล้วเนี่ยก็ยังมีอันนี้นะครับต้องดาวน์โหลดแอป pc ขีดโควิดม l e บา p แได้ทั้งแอปแอปสโตรและเพย์ส o r รนะครับน่าจะต้องไปกรอกอะไรสักอย่างหนึ่งในนั้นแล้วก็จะต้องใช้ในการเข้าสถานที่ต่างๆในเวียดนามด้วยก็นี่ pc ขีดโควิดเวียดนาม ก็จะมีก็ตรงสีแดงข้างบนนี้นะครับเขาบอกว่าเออ่ก็ตั้งแต่15พฤษภาคมนะครับจุดหมายเขาเรียกว่าทุกทุกแห่งในเวียดนามก็คือกลับมาเปิดแล้วก็ไม่มีการกักตัวอีกต่อไปแล้วก็เออ่เงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการต้องตรวจโควิดเนี่ยก่อนที่จะเข้าเนี่ยก็คือถูกระง,งับชั่วคราวอะเทมโพรารี ary, นี่หมายความว่างไงก็คือถ้ามีปัญหาเขาก็พร้อมจะเอากลับมาใช้อีก แล้วก็ถัดมาข้างล่างนี้คือการคอนเฟิร์มการคอนเฟิร์มว่าเร,วเรื่องของฟรีวีซ่านะครับก็จะมีตรงนี่นะครับ30วันนี่ฉะนั้นเนี่ยไทยและมีคําว่าไทยแลนด์อยู่ด้วยฉะนั้นไทยแลนด์ได้ฟรีวีซ่าเข้าเวียดนาม30วันอ่าส่วนของประเทศอื่นเนี่ยชาวยุโรปได้แค่บางประเทศเองนะโอ้โหเหมือนเราเลิศมากเลยนะถ้าเป็นชาวเดนมาร์กเบลารุสอิตาลีญี่ปุ่นฟินแลนด์ ฝรั่งเศสเยอรมนีนอร์เวย์รัสเซียเกาหลีใต้สเปนสวีเดนอยู่ในเต็ดคิงดอมอังกฤษจะได้ฟรีวีซ่า15วันในขณะที่บรูไนเมียนมาได้14วันฟิลิปปินส์ได้21วันแคโบเดียอินโดนีเซียลาวมาเลเซียสิงคโปร์ไทยแลนด์ได้30วันามาทบทวนเงื่อนไขอีกทีหนึงอันนี้ไม่ได้พูดถึงวัคซีนเลยนะเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดถึงเลย เออก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็ตั้งตั้งแต่สิบห้าพฤษภาคมก็ก,ก็ยกเลิกเรื่องของการต้องตรวจโควิดก่อนเข้าไปชั่วคราวตั้งแต่15พฤษภาคมแล้วนานแล้วแล้วก็ไม่มีการกักตัวแล้วก็ภายใน10วันหลังจากเข้าก็แค่เซลฟ์มอนิเตอร์ดูอาการตัวเองถ้าคุณมีอาการเกี่ยวกับโควิดอย่างเช่นไอเจ็บคอเอ่อคัดจมูกแล้วก็ปวด เมื่อเนื้อตัวแล้วก็ลิ้นไม่รับรู้รสหรืออะไรอีกเยอะแยะเลยเนี่ย,ยก็คือจะต้องไปก็คือถึงจะต้องไปไปหาหมอนั่นแหละหมายถึงว่าไม่ได้มีการบังคับกักตัวใดๆก็แค่สังเกตอาการตัวเองแล้วก็มาดูมาตรการในประเทศนะครับหลังจากที่ได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีก็หลีกเลี่ยงการเดินทางถ้าคุณมีไข้หรือมีอาการไอแล้วก็เว้นระยะห่างจากผู้อื่น สัก1เมตรหรือมากกว่านั้นแล้วก็ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่แล้วก็ปิดปากผมไม่ได้บอกใส่แมสแต่ว่าปิดปากและจมูกของคุณเฉพาะเมื่อคุณมีอาการไอหรือคัดจมูกแล้วก็มีอะไรทิชชู่สกรปรกอะไรก็รีบทิ้งแล้วก็ล้างมือของคุณบ่อยๆเขาก็ไม่ได้บอกให้ใส่ตลอดเวลานี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนท้ายนี้สําหรับคนที่มาจากประเทศที่ต้องขอวีซ่านะครับสังเกตว่า มีอยู่แค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองที่ได้ฟรีวีซ่าอย่างยุโรปเนี่ยก็ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองฉะนั้นถ้ายุโรปประเทศอื่นนอกเหนือจากที่พูดเมื่อกี้นี้ก็ต้องขอวีซ่าเข้ามาฉะนั้นก็จะเป็นขอแบบออนไลน์นะครับเวียดนามอ e ีวีซ่าให้ดูอีกทีหนึ่งเฉพาะพวกนี้ที่ฟรีวีซ่าเนี่ยยุโรปอยู่แค่ไม่กี่ประเทศเองก็เลยก็เลยพูดพูดสรุปนิดนึงเกี่ยวกับว่าเออประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อพวกนี้เท่านั้นที่ต้องขอนะครับอย่างเนี่ยไทยไม่ต้องขอนี่ไงสามสิบวันอยู่ได้สามสิบวัน อันนี้คือจะเป็นแค่การสรุปขั้นตอนเฉยๆนะครับอ่อก็เอกสารที่ต้องมีก็คือรูปถ่ายสี่คูณหกสี่คูณหอะไรไม่รู้เซนติเมตรมั้งเอ่อก็คือต้องต้องเป็นเป็นไฟล์ jpg นะครับที่ไม่ใส่แว่น b a c k กราวด์สีขาวแล้วก็ก็คือรูปพาสปอร์ตหน้าแรกที่มีที่มีรูปภาพของเราแล้วก็ พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย6เดือนแล้วก็ที่อยู่ในเวียดนามแล้วก็ด่านที่จะเดินทางเข้าและออกคือด่านไหนก็ที่อยู่ที่ว่าข่าวนี้เวียดนามคงเป็นโรงแรมนั่นแหละแล้วก็มีการจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับ immigration gov vn แล้วก็เลือกหัวข้อ e visa i s s u e แล้วก็คลิกที่ลิงก์ชื่อว่า Outside Vietnam Foreigners แล้วก็อัปโหลดรูปถ่ายทั้งาพาสปอร์ตหน้าแรกแล้วก็พาสปอร์ตโฟโต้ที่ที่ว่าแบ k ็คกราวสีขาวไม่ใส่แว่นตานั่นแหละเสร็จแล้วก็กรอกฟอร์มอะไรกันไปแล้วหลังจากนั้นก็จ่ายค่าธรรมเนียม25 US d ลลาร์ก็ประมาณเกือบ1,000บาทแล้วก็ได้ต้องจดหรือว่า copy code เอาไว้ด้วยแล้วก็ภายใน3วันทำการก็จะได้ วีซ่าส่งมาเหมือนกับว่าพอส่งมาแล้วปุ๊บเนี่ยคือไม่ใช่เป็นไม่ได้แนบมาในอีเมลมั้งเหมือนกับว่าเออส่งมาว่าได้แล้วแล้วก็ให้เข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วก็ใช้โค้ดที่เราจดมาตอนหลังจากจ่ายเงินนี่แหละก็คือเอาไปกรอกเสร็จแล้วก็เออมันจะเป็นให้ดาวน์โหลดแล้วก็พริ้นตัวอ e ีวีซ่าเนี่ยมามาสองชุดก็คือยื่นให้ต่อมอชุดหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เองชุดหนึ่งสำหรับคนมีอ e ีบีซ่าเนี่ยเหมือนจะมีสิทธิพิเศษนะ พอลงเครื่องแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปที่เคาน์เตอร์ของตอมโดยที่ไม่มีคิวเลยเนี่ยไม่มีคิวที่อะไรอล์เคาน์เตอร์เลย no, เนี่ยเนี่ยดู Do not need to queue at visa on on อะไรบล์เคาน์เตอร์ครับก็สรุปว่าที่ต้องการมีแค่ประกันหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับแล้วก็ลงทะเบียนแอป pc covid เวียดนามงแล้วก็ถ้าคนไทยฟรีวีซ่าสามสิบวันไม่ต้องขอวีซ่าใดๆอยู่แล้วส่วน ประเทศที่ให้ดูอีกทีหนึง่งประเทศที่ได้ฟรีวีซ่าอีกก็มีอยู่แค่นี้แล้วประเทศที่ไม่มีตามรายชื่อนี้ก็ต้องขอวีซ่าเข้ามาก็คือเป็นขอการขอผ่านทางออนไลน์แล้วก็จ่ายเงินค่าธรรมเนียม25 U.S. d ดอลลาร์แล้วก็ทราบผลภายใน3วันครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงมีคำถามหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ